เราได้ยินคําว่าการประเมินแล้วเอ๊มันใช่การประเมินที่ต้องสร้างใบงานต้องสร้างตารางอะไรบางอย่างแล้วมาติกต๊กติก๊กติ๊กเช็คลิสต์ประเมินเด็กหรือเปล่านะคะการประเมินเพื่อมอบอํานาจคืออะไรมอบอํานาจให้กับผู้เรียนมันเป็นยังไงนะคะเชื่อว่าคุณครูคหลายท่านใช้อยู่แล้วการประเมินแบบนี้นะคะแต่อาจจะไม่ได้เรียกชื่อนี้นะคะสถานการณ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นในห้องเรียน มันเป็นการประเมินไม่แน่ใจว่าท่านรู้หรือเปล่าว่าไอ้นี่มันคือการประเมินนะทําอยู่แล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามามาช่วยกันที่จะลองดูสถานการณ์นั้นว่าถ้ามันเกิดขึ้นในชั้นเรียนคุณครูเคยแก้ปัญหาย,ยัางไงแล้วหนังสือเล่มนี้เขาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาย,ยัางไงนะคะเดี๋ยวเรามาดู เบื้องหลังก่อนว่าที่ไปที่มาของหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงแล้วจะมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูสอยนะคะจะช่วยแลกเปลี่ยนนะคะเชิญค่ะจริงๆสิ่งที่ผมพูดผมก็เอาหนังสือครับมาพูดแต่ว่ามันมีหลายเรื่องที่เราเอาไปใช้แล้วเวิร์กครับคุณครูฮะมันคือการประเมินเพื่อพัฒนาครับคุณครูเคยส่งนักเรียนเคยส่งไปงานไหมครับวิธีการตรวจหรือการประเมินว่านักเรียนรู้ไม่รู้แบบเดิมเราจะทําแบบนี้ครับ จงตอบคําถาม10ข้อทั้งต่อไปนี้ะครับผมก็เหมือนกันครับพอเด็กตอบผิดก็จะขีดผิดใช่ไหมฮะแล้วก็ถูกไปปากว่าเด็กเด็กช้ยพงษ์ส่งข้อสอบให้ครูสอยอผิดอยู่5ข้อก็จะรู้เลยใช่ไหมครับว่าผิด5ข้อและถูก5ข้อผมก็จะยื่นกระดาษคําตอบนั้นต่อไปคนอื่นที่ส่งทีหลังเป็นไงครับก็จะลอกข้อถูกของเด็กช้ยพงษ์แล้วก็หาอันใหม่นะมันคือการประเมินแบบ เดิมครับคือประเมินแบบเด็กรู้ผิดกับข้อไหนถูกแต่วิธีการประเมินแบบใหม่ครับคือมอบอำนาจแล้วให้เด็กเรียนรู้ต่อวิธีนี้ในหนังสือเขาแนะนําแล้วผมเอาไปใช้แล้วเวิร์ครับผมก็จะเอาพันนี้มาแล้วบอกว่า, <S <S ดวาเด็กชายพงษ์เธอทําถูกแล้ว5ข้อยังมีอีกห้าข้อนะที่ยังไม่ถูกแต่ครูยังไม่บอกไปดูดีๆอะไรเงี้ยครับกระดาษถูกขีดถูกยังครับขีด กาผิดยังครับแต่เด็กชายพงษ์จะไปหาคําตอบว่าเราถูกข้อไหนเราผิดข้อไหนลอกเพื่อนได้ไหมครับได้เลยครับจังหวะนี้มาแลกกันเฮ้ย hey, ทำไมเราไม่แน่ใจเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยคือเขาจะลอกแต่ว่าจะเป็นการลอกแบบแลกเปลี่ยนกันนะครับพอเสร็จปุ๊บส่งมาอีกเฮ้ย <Hey, S 2> ดีแล้วเด็กชายพงษ์ยังเหลืออีกสองข้อยังผิดอยู่ไปหาต่ออะไรเงี้ยเราหลังจากนั้นเขาก็จะช่วยกันครับสุดท้าย เด็กคนนั้นก็จะส่งกระดาษขึ้นมาเด็กชายพงศคุณครูก,ก็ให้คะแนน10เลยครับโดยไม่มีการกากบาดอันนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ผมใช้แล้วเวิร์กครอย่างน้อยเขาได้ทบทวนบทเรียนจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ลอกคนอื่นมาแล้วก็ส่งส่งจบๆไปอะไรเงี้ยครับหนังสือเล่มนั้นแนะนําหลายเครื่องมือมากครับคุณครูแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนรู้แล้วก็ไปด้วยกันครับอันนี้คือแบบเดิมครับซึ่งเป็นแบบ ความเห็นผิดของครูและผู้บริหารที่ผมเองก็ทําแบบนั้นแล้วผมก็เชื่อว่าคุณครูก็กําลังทําแบบนั้นแต่เราจะเปลี่ยนสิ่งใหม่ร่วมกันครับคือการประเมินเนี่ยมันไม่ได้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาครับแต่เป็นการประเมินเพื่อตกผ่านผิดถูกเนี่ยครับแล้วมันก็นําไปสู่การไม่ได้พัฒนาตัวครูด้วยแล้วไม่ได้พัฒนานักเรียนด้วยครับ เด็กก็ไม่พัฒนาครับเรายังพึ่งวิธีการที่ส่วนกลางออกแบบให้เราครับเขาก็เหมือนอนคุณครูหลายท่านสอนอ่ะนักวิชาการเขาไม่มีห้องเรียน่ะเขาไม่รู้หรอกเขาก็ออกแบบคาหรูๆครับข้อหนึ่งที่คุณครูติดก็คือไม่รู้จะใช้คําไหนเพราะมันคําใหญ่ใช่ไหมครับจริงๆมันคือคําบ้านๆเราเนี่ยใช้ง่ายๆเลยก็ได้ในการประเมินพอพึ่งจากส่วนกลางมันก็ไม่ได้ตรงกับเราครับ ครูก็เป็นแค่รับคําสั่งก็ใช้ของเขาเขาให้พาทาอะไรก็ทําไปอะไรเงี้ยพอมันก็เลยทําให้เราฟรีบครับเพราะเราไม่ได้ฝึกคิดแล้วเราก็ไม่ได้พัฒนาเครื่องมือเราเองมันก็นําไปสู่เด็กเราก็ไม่พัฒนาด้วยครับครูพอเราไม่มีไอเดียใหม่ๆเราก็จะนาพาแบบคนอื่นพาทำฮะที่พวกเราชอบใช้คําว่าเราใช้ความรู้มือสองนะฮะเอาความรู้จากหนังสืออจทพูดแล้วก็อ่านอ่านแล้วก็ผ่านลําโพงปากเราสอน มันเลยไม่ทรงพลังเพราะมันไม่ได้เป็นความรู้ที่ครูกับสิทธิ์สร้างร่วมกันครับทางถูกครับเขาก็เลยแนะนําอย่างนี้ครับครูทางแก้ครับทําความเห็นให้ถูกครับทั้งครูและผู้บริหารครับเห็นว่าเครื่องมือประเมอนเนี่ยมันคือเครื่องมือที่จะช่วยให้พัฒนานะพอเราเชื่อว่าเครื่องมือพัฒนาเราจะออกแบบโดยที่พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือให้มันตรงเป้าขึ้นนะครับ โดยต้องไว้ใจครูด้วยในการประเมินพอครูเห็นว่าเออเราได้ออกแบบเองมันอาจจะไม่ได้ดีตั้งแต่แรกใช่ไหมฮะแต่เราเชื่อใจว,ว่าวิธีการที่เราจะออกแบบร่วมกันเนี่ยไว้ใจนะว่าเพื่อนครูเรากาลังจะเอาเครื่องมือเนี่ยไปใช้มันก็เกิดรู้สึกว่าเออแผนที่เรากําลังทํเนี่ยเราคิดกันเองทําให้ครูเองก็มั่นใจครับพอครูมั่นใจบางครูนี่สนุกในการคิดแผนเนี่ยมันก็นําไปสู่เด็กก็มีความสุขแล้วก็พัฒนาได้ครับสไลด์ต่อไปเลยครับ มีงานวิจัยครับเคยบอกว่าครูคนหนึ่งเนี่ยครับมีบทบาทสําคัญมากแม้กระทั่งในโรงเรียนมีครูคนเดียวที่เป็นครูเจ๋งๆเนี่ยครับเขาบอกว่าครูหนึ่งคนเนี่ยครับในการสอนนักเรียนหนึ่งหนึ่งปีเนี่ยครับสามารถทําให้ผู้เรียนเนี่ยครับครูที่เก่งๆเนี่ยครับทําให้เด็กเรียนรู้เรื่องเนี่ยครับได้สีเท่าของเด็กที่เรียนขีเล่ขอโทษครับพูดผิดครับ ครูหน sí, sí, si ึ Then, 1, ่งคนครับที่มีความสามารถสูงๆงเนี่ยสามารถสอนเท่ากับครูที่สอนขี้เหร่เนี่ยสี่คนครับถ้าเกิดเราพัฒนาตัวเองให้เป็นครูที่มีความสามารถสูงๆงฮะแสดงว่าเราเป็นไงบ้างครับมีครูดีๆมีครูแบบสอนทั่วๆไปเนี่ยครับเท่ากับสี่คนด้วยซ้ำนะครับเขาก็เลยวัดนี่ครับเอามาเปรียบเทียบดู ครูปันกลางก็สอนความรู้ได้นําไปสู่ได้แค่2เรื่องจริงๆนี่เขาทําเป็นแค่หน่วยนะครับจริงๆเขาเปรียบเทียบกันว่าศักยภาพครูเนี่ยมันมันดึงศักยภาพนักเรียนได้มากแค่ไหนครับสิ่งที่เรามาฝึกนี่ก็คือมาเป็นครูแบบนี้ครับที่จะคืนอํานาจให้ผู้เรียนก็ต่อไปเลยครับการประเมินเพื่อพัฒนาคืออะไรครับคือการประเมินเพื่อเพื่อยืนยันครับว่า บอกความก้าวหน้าของนักเรียนนั่นแสดงว่ามันต้องเห็นความก้าวหน้าของนักเรียนใช่ไหมครับเราเคยใช้ประเมินอย่างไรก็คือใบงานติกทูก,กอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่เอาไปใช้อย่างไรครับมันคือเอาไปใช้เพื่ออะไรตอบโจทย์ให้ชัดนะครับเอาไปใช้เพื่ออะไรไม่ใช่เอาไปประเมินอย่างไรนะครับใครคือผู้ประเมินครับเดิมทีเป็นครูใช่ไหมฮะ แต่การประเมินเพื่อพัฒนาต้องให้ผู้เรียนร่วมประเมินด้วยเหมือนครูหมีชัวนะครับอ้าวเด็กๆนักเรียนวันนี้เรียนลองบอกระดับความสุขที่เราเรียนด้วยกันสชใครมีความสุขมากยกระดับนี้ใครมีความสุขกําลังดีหรือใครรู้สึกเฉยๆเอามือลงเนี่ยฮะให้เขาประเมินตัวเองบางทีคนเงียบๆไม่พูดอาจจะมีความสุขก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าแว่นสายตาเรามองแว่นเดียวแต่การกระทําหรือการสื่อสารเขาคนละเรื่องนะครับ หลังจากประเมินเรารู้แล้วก็คือเน้นการตัดสินใจหลังประเมินครับไม่ต้องตั้งท่าว่าก่อนประเมินเราจะทําได้หรือทําไม่ได้เงี้ยแต่ให้เขาเห็นว่าอ๋อพอประเมินไปปุ๊บทําไม่ได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับมาดูวิธีการของเราหรือย้อนมาดูว่าเครื่องมือในการรับของเด็กเป็นยังไงนะครับแล้วก็ปรับปรุงทั้งการเรียนและการสอนไปในตัวครับเป้าหมายการปรับปรุงก็คือเพื่อให้ผลการเรียนนักเรียนเราดีขึ้นนั่นเองครับสไลด์ต่อไปครับ อธิบายไปแล้วนะครับครูก็ได้ประเมินกระบวนการสอนของตัวเองด้วยนักเรียนถ้าเป็นรายบุคคลก็ได้ปรับปรุงการเรียนของตัวเองแต่ถ้าเกิดเป็นรายชั้นเขาก็ประเมินบรรยากาศการเรียนครับประเมิน360อองศาเลยแล้วก็การสอนก็ต้องเชื่อมกับการเรียนครับประเมินกันและกันการเรียนรู้ที่มีพลังคือการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายครับ ถ้านักเรียนเข้าใจว่าตัวเองกําลังเรียนอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับเขาในอนาคตการเรียนจะเป็นสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่าครับมันก็เลยต้องอาศัยเนี่ยครับการสร้างแรงบันดาลใจแต่ถ้าเกิดครูนําพาไปสู่ว่าเรียนทําไมแล้วเด็กตอบไม่ได้หรือครูตอบไม่ได้เนี่ยพลังมันจะไม่เกิดเลยครับเราก็จะเรียนไปวันๆครูก็จะสอนไปวันๆครับแต่ถ้าเกิดครูชัดแล้วตอบคําถามชัดเนี่ยการนําพาลูกศิษย์ก็จะชัดด้วย สไลด์ต่อไปครับทําไมเราต้องมีการสะท้อนกลับเหมือนตอนเรามาฝึกสอนก็สะท้อนกลับขึ้นมานี่ครับก็คือเพื่อให้นักเรียนหรือเพื่อใหอ้ได้ปรับความรู้แล้วก็ปรับวิธีการเรียนรู้ของตัวเองครับดังนั้นครูต้องรู้วิธีการที่จะให้คําแนะนําหรือฟีดแบ็กที่ถูกต้องครับว่าควรจะให้คําแนะนําแบบไหนที่มันจะเสริมพลังเราควรจะเอาข้อดีก่อนขึ้นมาก่อนไหมหรือเราควรจะบอกจุดเสียเลยเนี่ยครับ ที่สาคัญคนเรามันต้องการเนาะจิตวิญญาต้องการคําชมก่อนอยู่แล้วครับอันนี้ก็คือขั้นตอนนะครับก็คือเราจะแนะนําที่พฤติกรรมครับไม่ใช่แนะนําตัวนักเรียนพฤติกรรมยังไงอย่างเช่นเห็นความตั้งใจกลุ่มนั้นมากนะครับถึงแม้ว่าจะทําได้แค่หน่วยเดียวแต่ครูเขาตั้งใจแล้วคุยกันมากเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราวัดกันที่ตัวนักเรียนว่านักเรียนคนนี้ เขาทาได้8ข้อแต่ว่าเขาขี้เกียจมากมเขาไม่ได้ใส่ใจเลยเพราะเขาลอกงานคนอื่นมาอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไปเอาตัวผลงานเนี่ย mm. เทียบกับความตั้งใจของคนหนึ่ง mm. ที่ทําได้ข้อหนึ่งด้วยความตั้งใจเนี่ยมันมันก็ไม่แฟร์ใช่ไหมแต่เราดูความขยันความตั้งใจของเขาเนี่ยแนะนําที่พฤติกรรมนะครับแล้วก็พุ่งไปที่การทํางานของนักเรียนไม่ใช่ที่อัตรานักเรียนนะครับแนะนําเฉพาะส่วนที่นักเรียนควบคุมได้ ไม่ใช่สิ่งที่เหนือการควบคุมของนักเรียนหากนักเรียนยังไม่พร้อมหรือ,อยังวนๆหรือกังวลอะไรอยู่ก็าการแนะนําก็จะไร้ความหมายเหมือนเขาไม่ฟังข้อเสนอแนะเราแล้วก็ดูจังหวะแล้วก็ดูท่าทีของนักเรียนเราด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการแนะนําที่ไม่ถูกต้องนะครับคิดว่าตัวเองโง่ไม่ถนัดเรื่องนั้นๆอะไรเงี้ยครับกระตุ้นให้ตัวตนของเขาออกมาแทนที่จะกระตุ้นความขยันของเขา อันนี้ในหนังสือบอกไว้แล้วนะครับจะไล์ต่อไปเลยครับอันนี้ก็มีตัวอย่างการแนะนําป้อนกลับที่ดีนะครับก็คือกระตุ้นให้เกิดการคิดบวกพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองครับไม่กระตุ้นอารมณ์เพื่อปกป้องความรู้สึกเนาะแล้วก็สั้นตรงกระชับไม่มากข้อครับเอาข้อชัดๆอะไรเงี้ยครับอันนี้เดี๋ยวไปอ่านในหนังสือนะครับขยับต่อไปเลยครับการฟีดแบ็ที่ไม่มีความหมายก็แสดงว่า ตัวนักเรียนก็ไม่มีการปรับตัวดังนั้นการสะท้อนกับควรที่จะเป็นมาจากความจริงใจแล้วก็เจตนาที่ดีนะครับโอเคครับคราวนี้ในในหนังสือเนี่ยครับจะมีตัวอย่างที่เคยทําแล้วก็ตัวอย่างที่เขาหาทางออกให้นะครับเดี๋ยวลองอ้อมจะชวนครับเราอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนกันครับครับเชิญครับก็อย่างเงี้ยนะคะ เพื่อที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนที่ที่เห็นประเด็นได้ชัดนะคะอยากชวนคุณครูลองขยับไปเป็นกลุ่มก่อนนะคะเอาที่ใกล้ๆกันนะคะ,ะให้ให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามและกลุ่มสี่นะคะเดี๋ยวในแต่และกลุ่มเราจะมีมีวิทยากรเข้าไปแล้วให้วิทยากรชวนชวนอ่าน ละกันนะคะเดี๋ยวสักครึ่งชั่วโมงกิจกรรมกลุ่มย่อยสักครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามามาทำกลุ่มใหญ่กันอ่ะเชิญค่ะ านแล้วเป็นยังไงคะใช่เลยใช่ไหมคะใช่ฉันเลยใช่ไหมอันนี้เป็นวิธีการอ่านหนังสืออีกแบบหนึง่งที่คุณครูมีเวลาจำกัดแล้วอ่านทั้งเล่มไหมคะเมื่อกี้เราได้อ่านตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายไหมอ่าเรามีเพื่อนช่วยอ่านเรามีเพื่อนช่วยอ่านนะคะวิธีการอย่างนี้ท่านเอากลับไปทำกับเด็กๆนะคะ อ่านหนังสือด้วยกันการอ่านหนังสือด้วยกันแล้วก็ใครเห็นประเด็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านดูแล้วเชื่อว่าคุณครูหลายท่านโดนใจเพราะเคยเป็นแบบนี้เคยทําแบบนี้ใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นเคยถามไหมคะเงียบอ่าใครเข้าใจยกมือขึ้นก็เงียบคุณครูก็เอ,อสงสัยงคงเข้าใจละข้ามไปเลยกลุ่มไหนอยากนำเสนอก่อนคะ โอเคค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะประเด็นที่ชอบนะคะก็ดูมาหลายประเด็นด้วยกันนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วรู้สึกจะที่ชอบที่สุดก็คือคำถามเออก้นร้อนนะคะที่ชอบก็เพราะว่ามันทำให้นักเรียนมีความตื่นตัวตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่า ตนเองต้องรู้ทุกเรื่องที่เรียนเพราะว่ารูปแบบการประเมินแบบนี้ก็คือเป็นการสรุปบทเรียนโดยการใช้คำถามแล้วชี้สุมไปเลยนะคะเด็กชายอรุชาก็ต้องตอบเด็กหญิงสุนันทาก็ต้องโฉต้องตอบเนาะคือคือเราจะสุ่มนะคะทุกคนมีโอกาสสุ่มได้นะคะนะได้ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเด็กเขาก็จะเกิดความตั้งใจเรียนนะว่า เอ๊ะวันนี้มันต้องเป็นฉันแน่นอนอะนะคะนะก็กลัวว่าตัวเองจะตอบไม่ได้ก็ในทฤษฎีเขาก็บอกว่าทําให้เด็กตั้งใจเรียนมีความกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในบทเรียนนะเพราะว่าในสิ่งที่ครูถามก็ยังไม่แน่ใจว่าครูจะถามเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องตั้งใจเรียนให้มันเข้าใจทั้งหมดแล้วก็มาตอบคําถามตรงไหนก็ได้นะคะก็ ชอบอันนี้จริงๆก็การประเมินหลายตัวก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หมดเพราะว่าเ,เขาบอกว่าการประเมินต้องเป็นวิธีแบบหลากหลายนะคะก็เมื่อกี้อ่านได้เยอะนะคะก็คิดว่าจะไปดูเนื้อหาก่อนว่าเ,เราจะหยิบตัวไหนไปใช้ได้บ้างนะคะเพื่อที่จะให้มันเหมาะสมกับบทเรียนแล้วก็สถานการณ์แต่ละเรื่องค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณกลุ่มคุณครูคคสำราญนะคะสำราญจริงๆกลุ่มไหนคะจะเป็นกลุ่มถัดไปสำหรับกลุ่มพวกเรานะครับที่แรกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือว่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกันก็คือว่าเวลาสอนเนี่ยสอนไปเพิ่มเนี่ยใกล้จะจบบทเรียนแล้วมาก,ก็ถามลักเรียนว่าเธอมีปัญหาอะไรไหมลูกมีปัญหาอะไรไหมทีนี้เขาจะเงียบครับไม่ถามทีนี้ก็เอ๊ะเ,เ,เราสอนไม่ดีหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบหรือว่าเราสอนดีจนเกินไปเขาไม่มีปัญหา ครับตัวนี้แหละที่จะแลกเปลี่ยนกับทุกท่านครับตัวนี้แหละประเด็นตัวนี้หน้าหนึ่งร้อยสิบคือชอบตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมเด็กเขาไม่ตอบถ้าเขาตอบว่าหนูไม่เข้าใจตรงไหนผมไม,ไม่เข้าใจตรงไหนอย่างนี้ครูก็จะได้อธิบายว่าอ๋อตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขาเล่นเงียบไงครับเจอเคยเจอไหมครับสถานการณ์นี่แหละเราจะแก้ยังไงครับครับม,มันมีวิธีอื่นไหมครับที่ ที่แตกต่างจากในหนังสือคือมันมีเหตุผลอย่างนี้ครับมันมีเหตุผลว่านักเรียนบางคนเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับระดับมตน้นอันนี้เป็นสิ่งที่อยากสะท้อนจริงๆครับมันเป็นเรื่องจริงที่ที่อยากจะบอกผ่านตรงนี้แล้วถ้าเขาเขียนไม่สามารถเรียบเรียงประโยคได้เนี่ยเขาจะสื่อสารยังไงกับครูได้ครับอันนี้คือบางคนนะครับไม,ไม่ใช่เด็กทุกคนอันนี้เป็นบางคนเราก็เก็บรายละเอยียดตรงนี้แล้วก็มาปรึกษากับ ทุกท่านหน้าร้อยสิบเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อท่านสอนไปสอนไปปุ๊บใกล้จะจบบทเรียนแล้วท่านก็อยากไปทบทวนความรู้ที่ผ่านมาก็ถามเด็กว่าหนูมีปัญหาอะไรไหมหรือหนูไม่เข้าใจตรงไหนไหมปรากฏว่าเด็กเงียบครับแต่ทีนี้ในสีฟ้าก็บอกว่าให้เขียนนั่นแหละรครับสีเขียวในปากครับทีนี้ผมก็ได้บอกแล้วว่ามันมีปัญหาว่ามันมีเด็กบางคนนี่ที่เขาเขาเขียนไม่ค่อยคล่องเนี่ยทำยังไงเนี่ย นี่แหละครับมันคือประเด็นที่ว่ากลุ่มของพวกเราเนี่ยให้ความสนใจประเด็นนี้ขอบคุณครับเออมาแบบขวัญใจสื่อมวลชนนะคะมาแบบอึ้งๆแต่เสียงเฮดังมากเพราะเขาลึกซึ้งมากค่ะเอาตัวนั้นเอาสถานการณ์นั้นแหละมาทดลองทํากับเพื่อนเลยลองถามเพื่อนเลยเพื่อนไม่ตอบอึง้งเอาสองคนนี้ยังหกกันไม่จมบมานรูปทำไมยังถามกันนี้ โอ <laughs> okay, เคค่ะมันเป็นทางออกทางหนึง่งนะคะเนี่ยดีมากเลยนะคะถ้าคุณครูถามแล้วเด็กนักเรียนยังถกกันประเด็นนี้อยู่แสดงว่าอะไรคะสนใจต้องทําให้เขาถกกันแบบนี้นะคะทำทำให้เขาได้คุยกันอย่างเงี้ยแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะถ,ถ้านักเรียนคุยกันแบบนี้นะคะทําให้เขาคุยกันเลยคะ่ะในประเด็นที่เรากําลังพูดอยู่นะคะเยี่ยมมากคะ่ะอ่ะกลุ่มสีค่ค่ะกลุ่มสีค่ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ จะขอหยิบยกเอามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครูในที่นี้หนึ่งสถานการณ์นะคะคุณครูเคยอยู่กับนักเรียนในห้องหมดชั่วโมงไหมคะมีเหตุดต่วนเหตุร้ายอะไรที่ทำให้เราต้องก้าวขาออกไปจากห้องไหมคะแล้วหลังจากที่เราก้าวขาออกไปปรกากฏว่ามีอะไรเกิดขึ้นในข้างหลังเราบ้างไหมคะเสียงคุยกันเสียงเฮเสียงเล่นกันเศษกระดาษลอยไหมคะ ว้าวลอยไหมคะอ้าวกลุ่มเราก็จะโดนใจก็คือเมื่อคุณครูก้าวออกจากห้องไปนะคะคุณครูก็จะมีวิธีการจัดการกับเด็กคือเบื้องต้นง่ายๆส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการนี้ก็คือเรื่องนักเรียนคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นหัวหน้าห้องนะคะหัวหน้าห้องว่าจดชื่อนะเมื่อคุณครูออกไปนอกห้องให้นักเรียนจดชื่อว่าคนไหนเดินคนไหนคุยคนไหนหยอกล้อเพื่อนคนไหนวิ่ง เมื่อนักเรียนคนนั้นคุณครูมอบหมายให้เขาก็จะกลายเป็นบุคคลที่เพื่อนไม่พอใจแล้วหมั่นใจแล้วฉันไม่อยู่ใกล้เธอแล้วเดี๋ยวเธอจดชื่อฉันอย่างนี้นะคะ,ะวิธีแก้ปัญหานะคะในหน้า102นะคะเขาบอกว่าคุณครูก็จะตั้งข้อตกลงกับเด็กก่อนว่าห้องเราก็จะมีวันเดยนะคะวันดีนะคะ กู๊ดเดย์นะคะให้นักเรียนดูซิว่าหนึ่งในหนึ่งเดือนห้องเราจะมีกู๊ดเดย์กี่วันโดยคุณครูจะบอกว่าคุณครูจะมีนักเรียนรับหนึ่งคนคุณครูจะสังเกตคนนั้นแหละเมื่อคุณครูออกไปคุณูจะสังเกตคนนั้นว่าคนนั้นเรียบร้อยไหมปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องไหมแต่คุณครูจะไม่บอกว่าใครเป็นนักเรียนรับเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนมีโอกาสเป็นนักเรียนรับเท่าๆกันเขาก็จะ ทำตัวเองให้ดีให้เรียบร้อยไม่ทําให้ห้องนั้นเสียงดังนะคะเมื่อเมื่อเราใช้ไปทุกวันทุกวันแล้วเด็กเขาก็จะมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เรียบร้อยโดยที่เราไม่ต้องกําหนดว่าเธอเราจดชื่อเพื่อนนะอะไรอย่างนี้นะคะ่ะคุณค่ะพอพอคุณครูคุณครูถามว่าคุณครูเคยออกจากห้องเรียน ด้วยสถานการณ์ที่จำเป็นไหมปรากฏว่าเสียงตอบนั้นมีหลายคนพยักหน้านะคะมันมีคือตรงไปตรงมาเนาะมันมีอยู่แล้วบางทีมันได้เรื่องสำคัญต้องแวบออกไปทําแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยห้องเรียนที่อยู่ตรงนี้จะทํำยังไงจะเป็นยังไงแต่ถามท่านผอว่าผอเคยโทรเรียกคุณครูไปประชุมด่วนไหมไม่ผมไม่เคยนี่พอตอบอย่างนี้นะคะไม่ เสียงแข็งมากโอ้ค่ะค่ะค่ะเนาะสถานการณ์อย่างนี้นะคะเป็นวิธีแก้อย่างหนึ่งนะคะที่เขาได้แนะนํานะคะไม่ต้องให้คนใดคนหนึ่งเป็นโจทย์ให้กับเพื่อนใช้คําว่านักเรียนรับนะคะอ่ะกลุ่มสุดท้ายค่ะเชิญค่ะอ่ะตัวเองสอนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาต้นปลายค่ะม .4 ม .5 ม .6 นะคะทีนี้เป้าหมายในการสอนสังคมศึกษาของตัวเองก็คือ ต้องการให้นักเรียนเป็นคนที่ศึกษหาหาความรู้ตลอดเวลานะคะหาความรู้ใส่ตัวเองตลอดเวลานะคะทีนี้เวลาวางแผนการสอนนะคะก็วางแผนไว้ว่านักเรียนต้องอ่านหนังสือมาก่อนเข้าห้องเรียนต้องมาอภิปรายสแสดงความคิดเห็นนะคะในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นก็คือจะหยิบเอาเหตุการณ์ปัจจุบันมานะคะแล้วก็บูรณาการเข้ากับบทเรียนเนาะแล้วให้นักเรียนได้สแสดงความคิดเห็นนะคะ ทีนี้ภาระงานนะคะที่เราจะต้องทำนะคะที่เราจะต้องทําร่วมกันนะคะ,ะสำหรับการเก็บคะแนน100คะแนนก็คือภาระงาน50คะแนนนะคะแล้วคะแนนสอบกลางภาคปลายภาคเป็น50รวมเป็น100คะแนนนะคะคะแนนง่ายๆนะคะนักเรียนแค่ทำ My m ม n d แม p ปิ้งมาส่งครูนะคะในบทเรียนนั้นๆกับตอบคําถามท้ายบทในบทเรียนนะคะแล้วก็เอามาส่งครูคุณจะให้คะแนนเต็มเลยครูไม่ดูคุณภาพหรอก ขอแค่นักเรียนทำนะคะแต่เวลาเขาเอามาส่งคู่ก็จะตรวจอยู่ว่าตอบถูกหรือตอบผิดอะไรแบบนี้ก็ให้เขาไปแก้ค่ะทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันตรงกับหน้า62เป๊ะเลยนะคะเปิดดูหน้า62มันคืออะไรคะค่ะกำลังนําเข้าสู่บทเรียนอยูค่ค่ะค่ะนะคะหน้าหน้าที่62นะคะเข้าห้องปุ๊บนักเรียนใครทํางานเสร็จแล้วบ้างนะคะ ใครทำงานเสร็จแล้วบ้างนะคะทุกคนก็จะพร้อมใจกันต่อว่าไม่เสร็จค่ะครูก็จะถอนหายใจนิดนึงแล้วก็เอทำต่อไปนะคะจากเหตุการณ์นี้มันเป็นตั้งแต่สัปดาห์แรกยันสัปดาห์ที่19ก่อนสอบปลายภาค <c oughs> นะคะที <c oughs> นี้มันก็เลยถูกใจมากเลยประเด็นนี้นะคะไม่รู้จะทำอย่างไรนักเรียนถึงจะยอมทำงานมาก่อนนะคะทีะ่ยอมอ่านหนังสือมาก่อนที่จะมาเข้าเรียนในห้องเรียน นะคะประเด็นนี้ก็เลยเป็นแบบพออ่านแล้วก็ปิ๊งมาเลยค่ะว่ามันมันใน่แน่เลยนะคะทีนี้ที่มาพูดตรงนี้ก็อยากให้อยากได้ความคิดเห็นที่หลากหลายจากนะคะคุณครูทุกท่านนะคะเผื่อจะได้ช่วยดิฉันแก้ปัญหาได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะดิฉันครองแคมป์ศูนย์รอมอสอเยอะที่สุดในโรงเรียนค่ะ <laughs> <laughs> นะคะเ <laughs> มื่อว่าเพิ่งมาเมื่อวานนะคะมีได้ข่าวว่าจะมีเพื่อนครูบางคนจะจับไปจํา ค่ะจ ja ับไอขังคุกที่ไก่อะค่ะก็ศูนย์รมก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะย่งห้องม .6 ทั้หนึ่งที่รับผิดชอบมีนักเรียนมามีชีวิตอยู่15คนนะคะก็มีเกรด1อยู่3คนที่เหลือก็ศูนย์กับรอค่ะนะคะก็เลยอยากให้ทุกท่านช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะคะนะครับแล้ะนักเรียนที่ส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้ทุกระดับชั้นนะคะเพราะว่าบอกว่า อพอถึงห้องนักเรียนทํางานหรือ,อยังยังนะคะก็ปล่อยให้เขาทํางานไปเขาก็ทําเฉยนะคะแล้วก็หรือไม่ก็เอางานวิชาอื่นขึ้นมาทํานักเรียนเกรงใจครูบ้างไหมอันนี้วิชาครูอยู่นักเรียนก็ยังไม่สนใจนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเขาเกรงใจครูภาษาอังกฤษ,กฤษเป็นพิเศษเขาก็มุ่งมั่นในการที่จะทําภาษาอังกฤษเท่านั้นส่วนวิชาอื่นเหรอไม่สนใจค่ะนะคะ,นะคะจริงๆก็คืออยากจะใช้ระบบเดิมก็คือที่ให้ ใช้ไม่เดียวได้ใช่ไหมคะแต่ว่าทุกวันนี้คลิปกำลังฮิตนะคะก็ไม่อยากเป็นดาวเด่นในวงการ Facebook ในอินเทอร์เน็ตหรือในสารพัด u t u b e อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยอยากมาให้ทุกท่านช่วยหาวิธีการแก้นะคะก็สิ่งที่ตัวเองประทับใจก็คือในหน้า62ะค่ะขอบคุณมากค่ะ ในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาส่วนมากจะเสนอวิธีการแก้กับเสนออะไรบางอย่างที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องทำสถานการณ์อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นประโยชน์มากนะคะอย่างที่คุณครูท่านสุดท้ายเชื่อเลยนะคะพัชลาพรน,นะคะของแชมป์ศูนย์รอมอสอแล้วอยากปรึกษาเพื่อนคุณครูว่าจะทำยังไงทำยังไงเอย เกณฑ์ของคุณครูเป็นยังไงคะบางทีอ่าเกณฑ์ของคุณครูเป็นยังไงบ้างอันนี้อันนี้คือเป็นการลองดูนะคะลองอก็ให้ก็ให้ขอให้มีมาเหอะอขอให้มีมาเหอะเอกเ็เปิดโอกาสสุดๆแล้วเนาะเปิดโอกาสมากแล้วเคยสอนแล้วว่าเอ,อเด็กติดศูนย์เยอะเราให้ไปสํารวจมันมีปัญหาว่าเด็กไม่ส่งเด็กไม่ทําก็น่าจะมีวิธีการว่าสำรวจ ายากไปไหมสำรวจใกล้ๆอะไรประมาณนี้นะคะ,ค,ะคือให้มีแบบหลากหลายให้เด็กได้เลือกออเด็กมาทำชิ้นนี้มันไปทำชิ้นนี้มันก็อาจจะผ่านได้เหมือนกันะนะคะ,ะเป็นข้อเสนอที่ดีนะคะมีทางเลือกให้เด็กเช่น <S <S ชิ้นงานเนี่ยบางทีเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าต้องชิ้นงานชิ้นเดียวมีหลากหลายและให้เด็กได้เลือกอันนี้เป็นข้อเสนอที่ดีนะคะ อันนี้เป็นข้อสะท้อนที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะก็ลองดูนะคะลองดูท่านอื่นก็จะได้จะได้ประโยชน์ด้วยนะคะการที่ให้เด็กได้เลือกชิ้นงานทำตามความสามารถของเด็กเองเด็กได้ประเมินตัวเองละอ่าแล้วก็ทำส่งนะคะถ้าเขาได้เลือกก็เขาก็แสดงว่าเขาเป็นเจ้าของชิ้นงานนั้นอโอเคค่ะขอขออนุญ,ญาตแบ่งปันนิดนึงครับเรื่องนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเจอครับแล้วก็มีมีม,มีมีคุยกัน คือบางทีมาตรฐานมันมีหลายมาตรฐานนะครับเราเอามาตรฐานแกนกลางไม้มาตรฐานแบบไหนเนี้ยครับมีเพื่อนคนนึงเขาบอกว่ามาตรฐานเราจะใช้มาตรฐานวัดเด็กหรือจะใช้ความเมตตาวัดเด็กเนี่ยครับมันมันมีคําใหญ่ๆสองคำเนี่ยลองลองลองดูนะครับว่ามันจะยืดหยุ่นหรือมันจะเอามามาใช้ด้วยกันยังไงค,ครับค่ะถ้าเมื่อไหร่เราใช้ไม้บรรทัดวัดไม้บรรทัดแต่ละคนไม่เท่ากัน ไม้บรรทัดของคนนี้ยาวเท่านี้ไม้บรรทัดของคนนี้ยาวเท่านี้ถ้าเราประเมินตามพัฒนาการและศักยภาพขอแค่ให้เขามาโรงเรียนนั่งเรียนในห้องได้เท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเราลองออคิดรูปแบบในการประเมินที่หลากหลายนะคะท่านขาวันนี้อยากให้ท่านปลบไม่ให้ตัวเองดังๆหน่อยคะ่ะรู้สึกอ่านหนังสือแล้วมันโดนใจเนาะมันโอ้ใช่ฉันเลยเนี่ย นะคะเคยฉันเคยทําฉันเคยเป็นยิ่งท่านสุดท้ายฉันเคยทําฉันเคยเป็นแล้วอยากหาทางออกอันนี้ดีมากเลยนะคะถ้าเห็นเห็นประเด็นอะไรแล้วรู้สึกอยากหาทางออกนี่เยี่ยมเลยนะคะแล้วได้เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้ได้สะท้อนแล้วก็ให้ออกความคิดเห็นนะคะ